ต่อไปนะครับนายประสงค์มูลพงศ์ครับเชิญคุณหมอท่านประธานที่เคารพครับกระผมประสงค์มูลพงศ์เสรีลมไทยบัญชีรายชื่อนะครับท่านประธานที่เคารพประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมผลผิดที่สำคัญก็คือข้าวยางพาลาซึ่งสามารถปลูกยางได้เกือบทุกจังหวัดของประเทศไทยนะครับจึงมีความสำคัญมาก ประเทศไทยนั้นประเทศของเรานั้นผู้ที่มีเกี่ยวข้องกับยางเนี่ยก็มีอยู่3องค์กรด้วยกันนะครับองค์กรที่1ก็คือการยางแห่งประเทศไทยองค์กรที่2ก็คือผู้ซื้อจากเกษตรกรและไปขายต่างประเทศองค์กรที่3ก็คือเกษตรกร,กรนั่นเองนะครับที่ปลูกยางถ้าพูดถึงการยางแห่งประเทศไทยนั้นก็เป็นองค์กรที่ใหญ่มากนะครับเป็น,นรักฐวิสาหกิจที่ใหญ่จริงๆ มีข้าราชก,การหรือเจ้าหน้าที่ถึง2,600กว่าคนในเดือนมีนาคมเนี่ยแล้วก็มีบอร์ดมีคณะกรรมการมีผู้มีผู้ว่าการแล้วใช้เงินจากไหนล่ะครับก็ใช้เงินจากงบป,ประมาณที่ได้จากเกษตรกรสวนยางนี่แหละครับยางราคาจะเท่าไหร่ก็ตามก็ถูกหักไปกิโลละสองบาทไม่ว่าจะเป็น20บาท50บาทหรือร1 0บาทเงินจำนวนนี้ล่ะครับที่ไปบริหาร ในการบริหารเพื่อช่วยเกษตรกร,กรซึ่งครับเงินจํานวนนี้นะครับที่กระผมเท่าที่ผมทราบเนี่ยนะครับก็มีถึงสองหมื่นกว่าล้านที่ใช้นะครับองค์กรที่สองคือองค์กรที่ซื้อยางจากเกษตรกร,กรแล้วก็ไปขายต่างประเทศองค์กรนี้ก็เป็นกองที่เป็นพ่อค้าไทยที่เราเรียกว่าห้าเสือนะครับ 5เสือเหล่านี้ก็มีใครบ้างล่ะครับท่านท่านประธานที่เคารพก็มีหนึ่งก็บริษัทไทยห้อยยางพาราจำกัดมหาชนนะครับสองบริษัทวงบัณฑิตจำกัดสามบริษัทสีตรังแอโกอินดัสทรีจำกัดมหาชนสี่บริษัทไทยลับเบอร์แลาเทคคอร์ปอเรชั่นประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับห้าคือบริษัทเซาแลนด์ลับเบอร์จำกัดในกลุม่ม5เสือเนี่ยนะครับ ก็เป็นกลุ่มพ่อค้ายางที่แปลกมากเกินมีความสนิทสนมกับการยางแห่งประเทศไทยเป็นพิเศษโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อผู้อากการยางแห่งประเทศไทยคนแรกนะครับไปร่วมทุนค้าขายยางพาราไทยจํากัดโดยมีบริษัทร,ร่วมทุนไปร่วมทุนกับพ่อค้าห้าเสือนี่แหละจึงทําให้มีการค้าขายที่ค่อนข้างจะได้เปรียบพ่อค้ายางก็มีการหัวกัน ในหเสือนี่นะครับบางครั้งเนี่ยก็บริษัทนี้ได้บริษัทนู้นได้ก็เรียงกันไปนะครับทําให้กดราคาเกษตรกรเป็นอย่างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นจึงมีการกล่าวว่าเมื่อเราขายประเทศจีนเนี่ยผู้ที่ตั้งราคามไม่ใช่เป็นประเทศจีนนะครับกลายเป็น5เสือที่เหล่านี้แหละครับก็ทําให้พ่อเกษตรกรของเราเนี่ยลำบากมากกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มเกษตรกรไงละครับ เกษตรกรผู้ปลูกยางทั่วประเทศเนี่ยพูดกันง่ายๆก็เกือบจัดทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะย่งยิ่งภาคอีสานก็เท่าๆกับภาคใต้นะฮะภาคอีสานเนี่ยมี20จังหวัดเลยปลูกถึงประมาณ3ล้านไร่ภาคเหลือประมาณ8 0 6 000, 7 0 0 0ล้านน7,000ไร่นะครับภาคกลางระวันออกถึง5จังหวัดเนี่ยก็2ล้าน5แสนกว่าไร่ภาคใต้ที่ 14จังหวัดก็ประมาณ1 1ล้านไร่ก็รวมกันทั้ง18บล้าน7สหสายเบ็ดไร่ซึ่งพูดง่ายๆว่ากเกษตรกรทั้งประเทศเนี่ยปลูกยางเหมือนข้าวเลยครับท่านประธานที่เครารพเพราะนั้นประเทศเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ภาคประชาธิปไตยหรือพี่น้องรัฐดระนประชาพี่น้องสมาชิกสภาผู้แทนของเราที่ต้องสนใจในเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ วันดีผมอยู่พักเศรษีรวมไทยซึ่งวีหกหยุดหยุดแรกก็คือหยุดการความยากจนเรื่องนี้ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อแก้ไขปัญหาให้ชาวเกษตรกร,กรสวนยางให้ได้นั่นคือความยากจนของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับท่านประธานที่เคารพครับการยางแห่งประเทศไทยอย่างที่ว่านั้นมีเป็นรัฐพิธากิจที่ยิ่งใหญ่มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคนแรก ผู้ว่าการคนแรกนะครับไปร่วมทุนยางพราไทยจํากัดโดยทําให้ก่อให้เกิดราคามา้งละครับทําให้การค้าย,ยางที่ส่งไปสู่ประเทศเนี่ยซื้อ,อยางในราคาที่ถูกถูกลงกว่าราคาทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นราคากลางของตลาดราคากลางทั้ง6แข่งหรือผ่านซื้อขายร่วมหน้าผ่านทีเฟกนะครับซึ่งในความต้องการของตลาดเนี่ยเมื่อตลาดมีความต้องการมากราคายาม ย่อมจะสูงขึ้นใช่ไหมครับท่านประธานแต่ในความเป็นจริงแล้วราคายางกับแปรผันกับความต้องการในตลาดเนื่องจากความไม่โปร่งใสในการกําหนดราคายางในประเทศไทยก็ทําให้ทั้ง5บริษัทเนี่ยได้เปรียบพ่อค้าเกษตรกรทั้งหลายนี่เป็นปัญหาแรกนะครับปัญหาที่2ก็คือเรื่องการทุจริตคอร์อร,รัปชันในองค์กรนี้มันแปลกครับในองค์กรที่ไม่ได้รับการควบคูมอย่างจริงจังเนี่ย จะมีคอรัปชันตลอดเวลาการยางเป็นรัฐวิสาหกิจอย่างหนึ่งใน5 6รัฐวิสาหกิจในประเทศของเรารัฐวิสาหกิจนั้นนะลงทุนโดยรัฐบาลแต่ผู้บริหารก็เป็นคนนอกที่บ,บริหารผิดกับบริษัทนะครับบริษัทจะบ,บริหารนี่ต้องลงทุนเองนะครับไปเป็นผู้จัดการไปเป็นอะไรก็แล้วแต่ต้องบริหารเองแต่ประเทศของเราลงทุนโดย ประเทศไทยโดยกระทรวงการคลังแต่ผู้บริหารเป็นคนที่ไม่ได้ลงทุนเพราะฉะนั้นรัาฐเศรษฐกิจทุกอย่างทุกครั้งเนี่ยมันจึงขาดทุนบ้างกําไรก็มาแบ่งกันเองแทนที่จะไปถึงถึงถึงรัฐก็น้อยมากอันนี้เรื่องตรงไปตรงมาครับพูดตามหลักภาษาชาวบ้านเขาเพราะฉะนั้นสิ่งซึ่งจะเกิดขึ้นในรัฐภศรษฐกิจของเราจึงล้มละเลยหน้ากันไปหมดผมให้นักวิชาของผม ไปศึกษารับภาษาเกจในประเทศจีนก็ปรากฏว่าเขามีการควบคุมอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วโทษรุนแรงมากถ้ามีการคอร์รัปชันหรือทอดฉนภายในองค์กรรับภาษาเกจนั้นนะครับถึงขั้นประหารชีวิตนยครับท่านประธานได้เลบรุนแรงมากผมก็เคยถามว่าเอาแล้วใครควบคุมเขาบอกว่าฝ่ายการเมืองฝ่ายการเมืองคือใครครับฝ่ายเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ของเขาควบคุมครับผมก็มาถามว่าอาันนั้นถ้าฝ่ายเขาโกง่ะก็ ก็ช่อชนแล้วก็ถูกประหารชีวิตเหมือนกันนั่นจะเห็นว่าฝ่ายการเมืองก็เป็นฝ่ายควบคุมเพราะอะไรวนาะเพราะฝ่ายการเมืองได้ใกล้ชิดประชาชนผมจึงเรียนท่านที่ท่านประธานที่เครารพว่าบ้านเราเป็นประชาธิปไตยแล้วฝ่ายการเมืองเป็นฝ่ายประชาชนก็ต้องควบคุมให้ได้มันแปลกครับในตรงข้ามและรัฐวิสาเกตบ้านเราเนี่ยผมเคยเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขเราไม่สามารถจะคุมองค์การเภสัชได้ เขาบอกว่านักการเมืองไม่เกี่ยวอย่ามายุ่งผมเคยไปรำตีทำนักนายกรนตีไปควบคุมการไฟฟ้าฝ่ายผิดไปได้เพราะว่าเป็นนักการเมืองยุ่งไม่ได้มีการประมูลการช่อบชนอย่างมากมายแต่ไม่สามารถที่จะกระทำอะไรได้นี่คือการควบคุมที่ต่างจากประเทศที่เขาดําเนินการมานานแล้วอย่างได้กระบอกทราบอย่างในประเทศจีนนันเขาควบคุมจรงจิงจังนําให้เกิดขึ้นเขาแบ่งรับวิสาหกิจเป็นอย่างนี้ครับถ้ารับวิสาหกิจที่ ใช้เงินมากเขาก่อให้เกิดหลายๆลรัฐวิสาหกิจเพื่อแข่งขันกันเช่นเรื่องของกิจการน้ามันเรื่องของแสงแดดเรื่องของพวกนี้นะครับเขาให้บริษัทหลายๆบริษัทแข่งขันกันอันไหนเจ้งก็เจ๊งไปเขามายอมที่จะเอาเงินไปชดเชยหรอกครับที่ไหนดีก็ดีไปเขามองประชาชนเป็นหยวนใหญ่นี่คือประเทศที่เขาทามาดานแล้วก็เป็นสิ่งซึ่งน่าศึกษาสาหรับเขาเหมือนกันนะครับครับท่านประธานที่เคารพประเทศเราเช่นเดียวกัน ในเรื่องการชดชนนั้นมีมากนะครับในโครงการยางมันมีเมื่อในรัฐบาลชุดที่แล้วที่ผ่านมานะครับเมื่อวันที่18พฤศจิกายนเนี่ยได้มีการเผยแพร่ข่าวสารไม่ว่าจะเป็นแชร์จะแชร์ไปมากๆหรือเปโซเชียลมีเดียคือมีการบริหารที่ผิดพลาดก็มีการฟ้องร้องทําหนังสือไปถึงนายกดัมตีนะครับว่าหลายๆเรื่องนะเกี่ยวกับกระผู้บริหารที่โกงซะเองไม่ว่าจะเป็นซื้อปุ๋ย ไม่ว่าจะเป็นช่อชนทั้งหลายและมีการเสนอให้ปลดประธานบอร์ดคณะบอร์ดนี่โกงหมดเขาว่าอย่างนั้นนะฮะว่าโดยใครว่าโดยสาภาพแรงงานซึ่งเป็นของการยางนี่แหละโดยคณะ,ะเกษตรกร,รเกษตรกรรม,ก,รก,รรมการยางทั้งหลายก็มายอมในเรื่องนี้ก็ปรากฏเรื่องนี้ไปถึงนายมตรีเหมือนกันแต่ก็เงียบหายไปฮะซึ่งน่าเสียดายรรท่านประธานเพราะรัฐบาลที่แล้วนี่มีอำนาจเหลือล้น มีมอสีีมีทุกอย่างอำนาจกฎหมายอำนาจจากกองทัพแต่ไม่สามารถจะแก้ปัญหานี้ได้ผมก็ไม่เข้าใจจะแก้ได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้แต่เป็นการเปรียบเทียบนะครับว่าถ้าเป็นอำนาจนิยมเผด็จการเมื่อไหร่สิ่งเหล่านี้แก้ไม่ได้แล้วครับช่วยไม่ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่มาเป็นอำนาจของประชาชนผมเชื่อว่าช่วยได้ช่วยได้ผมจึงฝากคณะกรรมธิการที่จะไปศึกษาเรื่องนี้ ได้ศึกษาอย่างจริงจังการศึกษาเรื่องนี้ศึกษามามากครับตลอดที่ตั้งมาไม่ว่าจะในรัฐบาลก็พยายามแก้ไขและทุกครั้งก็มียติตั้งกรรมธิการอย่างนี้แหละผมอยู่มาสิบเอ็ดสมัยแล้วก็อย่างนี้แหละครับแต่ก็ไม่ได้เกิดผลอะไรก็แสดงว่าการแก้ไขไม่จริงจังนะครับและโดยจ้อนกลัทไที่ผ่านมาเนี่ยยิ่งไม่จริงจังใหญ่เป็นประชาธิปไตยขอยงคนส่วนน้อยไม่ใช่คนส่วนใหญ่บัดนี้บ้านเมืองของเราเนี่ยเป็นประชาธิปไตยที่เต็มที่แล้วรรท่านประธาน ก็ฝากนักการเมืองทั้งหลายได้ช่วยกันเรื่องนี้ท่านจะเป็นคณะกรรมการศิการาก็ศึกษาไปในฐานะที่กับผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรขนาดนี้ก็อยู่ฝ่ายค้านด้วยเสรี่ลมไทยก็มีนโยบายที่รุนแรงที่สุดคือหยุดความยากจนและหยุดขอรับชั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญครับท่านประธานเราจะเฝ้ามองอย่างใกล้ชิดและยังสู้อย่างสุดทิ้เพื่อแก้ไขปัญหาหลังเหล่าทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่การชดชนในองค์กร ไม่ใช่เฉพาะการยางเท่านั้นรัฐวิสาหกิจอื่นๆก็เช่นกันเราจะสู้เราจะเฝ้าอย่างใกล้ชิดในพักร่วมฝ่ายค้านของเราเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนให้จงได้ขอขอบพระคุณครับท่านประธานครับขอบคุณมากครับ